แม่โดนหมากัดตรงหน้าบ้านเองครับออกไปไม่ได้ออกมานอนล้างแล้วหมาเข้ามากัดเอาลูกไปเบาๆลูกอาหารเม็ดโปรกีนแต่พอเลี้ยงเขาอย่างดีเลยเนี่ยดูแลดีเลยให้เขาอยู่ข้างนอกนี่แหละเดี๋ยวพอมันขี่เปิ้ลป้าเยี่ยวเปิ้ลป้าไม่ไหวต้องการไว้ไม่กันไม่ได้เดี๋ยวเดินไปหาไอ้เจ้าสีเอาให้นะคะน้องหวานน้องป้าลูกไอ้นี่เลยใจใจดีแต่ป่วยอะไรยังไงปกติมั้งไหมอ่ะป่วยบ่อยก็ไปหาหมอไปแต่ป่วยไม่มากแต่ป่วยมากไปหาต้องคุดใหญ่หนูไม่ต้องเดินไปไหนลูกเขาจะไปนอนกลางคืนก็นอนที่นั่นหาตัวอะไรกินแล้วเหรอกินให้หมดเลยตัวเองอ่ะเลี้ยงแมวมาเยอะถึงกระปากนี้ได้คนเลี้ยงยังงงอ่ะเนี่ยเอ๊ะลูกเล็บมันกลมๆอ่ะเล็บน่ะเข้าแล้วลูกมาลูกมาหาแม่เร็วอุ้ยอยู่ได้ยังไงมาหาแม่เร็วเดินเข้าบ้านแล้วนะเข้ามาจะเข้าบ้านเพราะมันเคยนอนบ้านเออจะเดินไปหาไอ้ยี่ล้มแทะหมดแรงจะโบ้มานี่แล้วเขาจะเข้าคุยค่ะเขาจะเข้าคุยอีกก็เขาเคยอยู่ที่นั่นไงติดใจชอบนอนชั้นบนไหนลงไปข้างล่างไปเยี่ยวเลยลงไปเลยลูกลงไปเยี่ยวเลยสาวๆชอบกินของสดๆซื้อปลาคางเหลืองของน้ำปลาคางเหลืองถูกอ่ะกิโลแค่20ป่วยยังไงก็เป็นยังไงก็กลับมาบ้านใช่บีบนะเป็นทีขึ้นย้ำๆอย่างนี้เลยนะเอาเท้าย้ำเลยอ่ะนะนะจำได้ก็เคยนอนตากค่ะแม่ปียังอยู่ได้เพราะยังแข็งแรงยังไม่หลงกันนิดๆหน่อยๆนมแพ้เนี่ยลูกแมวที่อ่อนแอออกมาทำคลอดเองนะเขาอ่อนแอต้องไปซื้อนมแพ้มาให้เขาวันใหญ่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวตรงนั้นมันเข่าดีดีมันติดมันติดมันเล็บมันติดเขาขอซื้อก็ไม่ขายเขาขอซื้อตัวหนึ่ง6,000-7,000ก็ไม่ขายวันที่28กรกฎาคมเกิดวันดีอ่ะใช่วันอะไรอ่ะก็ถ่ายรูปหน่อยตัวนี้แหละทองหน่อยเพราะว่าหากินไม่ไกลกินตรงนี้เองก็มันชินนี่จูบเขาอย่างนี้สบายใจมืดแล้วก็ยังพักได้เยอะแล้วก็เอาทีก็เอาไปส่งเขาตรงนี้ตรงเนินสูงอ่ะไปขายเองก็ใช่ราคาละซะ50 บาทดีไกลเหลือแค่10 กว่าบาทมานี่แล้วลูกมานี่แล้วหนูบาดมานี่มาหาแม่แล้วแมวก้าวชีวิตมาหาแม่เข้าบ้านแล้วลูกการเลี้ยงตอนสาวๆก็ชอบกินลาก็ชอบกินของสดเราก็เลยไปซื้อของสดมาให้เขากินที่แอร์ปลาไม่ต้องกลัวว่ามันเป็นพยาธิหรอกเขามีหญ้ากินของเขาหญ้าเขากินทุกวันเช้าเย็น